ันนี้ขี่ใช้มานานหรือยังครับประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะ 3-4 เดือนแต่ว่าน้องมีประกันสังคมมีมีน่าจะพรบ.รถยนต์ใช่เป็นพรบ.รถมันเหมือนมันโดนความร้อนเนาะมันดึงแล้วมันร้อนมันเหมือนโดนเตารีดอ่ะก็หลายหลายจุดทั่วร่างกายใช่ครับก็ทะลอกก็ล้มมีที่นิ้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นตอนเกิดเรื่องนี้คือยังไงครับเราขี่รถไปยังไงก็คือเลิกงานประมาณ5ทุ่มกว่าเก็บร้านก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเงี้ยค่ะก็ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็กินเสร็จก็นั่งคุยกันแป๊บนึงประมาณ 3:25 ก็กลับมาจากทางนั้นนะคะแล้วก็กำลังจะเลี้ยวรถเงี้ยค่ะสายไฟมันก็แบบเหมือนมันจะย้อยลงมาแต่หนูไม่เห็นเพราะว่าตอนมันโดนอ่ะคือมันตึงมากเลยค่ะแล้วก็รถก็ล้มลงไปแล้วคือแสบคอมากเลยเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นใครเข้ามาช่วยบ้างครับมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ทราบชื่อค่ะมาช่วยไว้ตอนนั้นตกใจไหมกลัวไหมครับตกใจค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะตายไปแล้วเงี้ยค่ะเพราะสายมันตึงมากเลยครับแล้วก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลยังไม่ได้ไปค่ะเพิ่งมาไปตอนเช้าครับแล้วตอนนี้แผลเป็นยังไงบ้างครับก็ยังไม่แห้งค่ะคือมีหนองอยู่เงี้ยค่ะแล้วหมอบอกว่ายังไงมั้งครับตอนนี้ต้องหมอหมอก็คือบอกว่าให้ไปล้างแผลทุกวันเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวมันจะติดเชื้อแล้วอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เราอยากหาตัวคนที่เขาเป็นเจ้าของสายไหมครับอยากค่ะคืออยากให้มารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเบื้องต้นที่เราไปแจ้งกับตำรวจว่ายังไงบ้างก็บอกว่าโดนสายไฟอะไรเงี้ยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่เขารับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายไฟตรงนี้ไหมครับก็อยากให้เข้ามาดูค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรมากคือมันอันตรายมากมันถึงชีวิตได้เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าหนูขี่รถมาไวกว่านี้ก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะรอดไหมอย่างเงี้ยค่ะความตั้งใจเราคือตั้งใจว่ายังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจที่แรกคือต้องการหาคนที่รับผิดชอบไม่อยากให้แบบว่าพนักงานที่อยู่ในใต้ปกครองเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุแบบนี้แล้วปล่อยผ่านไปแล้วบอกว่าฟาดเคาะแล้วก็จบแยกย้ายคือเราเห็นข่าวแบบนี้เยอะมากใช่ไหมฮะเราเห็นข่าวทำนองนี้เยอะมากแล้วตามหาคนผิดเนี่ยยากด้วยถ้าไปดูในใต้คอมเมนต์ที่โพสต์ลงไปเนี่ยจะเห็นว่าคนประสบอุบัติเหตุทำนองนี้เยอะแล้วไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานได้เลยแทบจะหาหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยยากมากครับผมความต้องการก็คืออยากให้มาดูแลนิดนึงเจ้าของสายไฟเส้นนั้นมารับผิดชอบนิดนึงครับผมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงบ้างครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บตัวอย่างสายไฟที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบดูว่าเป็นของหน่วยงานไหนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรแจ้งอีกทีนึงครับผมแต่อย่างจริงๆแล้วเราคิดว่าอย่างเจ้าของสายเขาน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาน่าจะรู้แน่นอนครับเขาน่าจะรู้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วสายไฟถ้าเราเห็นนะตามซอกตามซอยนะมันมีย้อยมีห้อยโหนลงมาเนี่ยเยอะมากนะครับเขาสมควรที่จะมาตรวจสอบสายไฟเขานิดนึงแล้วก็ผมได้ยินว่าสายไฟเนี่ยย้อยมา 2-3 วันแล้วนะจากประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นครับผมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีกไม่อยากเลยครับเราเห็นข่าวทำนองนี้เยอะมากครับ